เราไม่กลัวความจนเพราะเรามีสันโดษเราไม่กลัวความโกรธเพราะเรามีเมตตาฉะนั้นท่านบอกว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างนี้อย่างยิ่งสันตุถีประมังทนังความพอใจยินดีในสิ่งที่ตนได้ที่ตนมีเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนในโลกนี้ถ้ารู้จักความพอดีพออยู่พอกินพอเพียงก็จะพอสุขแต่ถ้าดิ้นรนโดยไม่รู้จักพอเพียงไม่ดิ้นรนดิ้นรนจนเกินความจำเป็นนะมีร้านอยากได้10ล้านมี10ล้านอยากได้100ล้าน1,000ล้านไม่มีสิ้นสุดนั่นก็เป็นความทุกข์ฉะนั้นเราพอใจในสิ่งที่เราหาได้ที่เรามีก็เป็นความโชคดีนะเราไม่กลัวความจนนะเพราะเรามีสันโดษนะเราไม่กลัวความโกรธเพราะเรามีเมตตาเมตตานั้นก็เป็นเหมือนน้ำหรือเป็นดังอาวุธที่ป้องกันความทุกข์ทางใจนะเพราะว่าท่านมีเมตตาจิตจะมีมิตรทั่วบ้านแต่ถ้าเมตตาเกินประมาณก็จะพบคนพาลทั่วไปฉะนั้นก็ต้องดูนะดูว่าความพอดีไม่เกินกำลังนะนั้นวันนี้ธรรมะคือความพอดีก็ฝากไว้ว่าเราไม่กลัวความจนนะเพราะเรามีความสันโดษแต่เราก็ไม่ขี้เกียจเราขยันขันแข็งสุดท้ายเราไม่กลัวความโกรธเพราะเรามีเมตตามีเมตตาก็ไม่ทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการโกรธคนอื่นเพราะการที่เราโกรธผู้อื่นแล้วก็คือทำร้ายตัวเองนะเจริญพร